ทีนี้ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มการเซฟนะครับจะเป็นปุ่มที่ง่ายๆหน่อยนะครับฉะนั้นปุ่มเซฟของเรานะจานก็มาที่ตัวปุ่มเซฟนะครับปุ่มเซฟเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเลยเราเขียนมาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมเรามีเวลาเราจะแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามสั่งให้มัน end edit ด้วยนะครับถ้าในสไลด์ในแล็บก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะครับเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า customer binding source นะครับจุด end edit นะครับก็คือสั่งให้มันจบการเขาเรียกว่าจบการ edit ข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งเดิมครับ change แล้วก็เป็นคำสั่งว่า context นะครับจุดตัวเราอัปเดตข้อมูลใช่ไหมครับเราก็ใช้ save change นะครับแล้วเราก็ inbox ขึ้นมาดูว่ามันมีการบันทึกข้อมูลมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมมันจะเป็น change นะครับตามด้วยตัวแปร record นะครับไม่ใช่ตามด้วยตัวแปร change ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ตามด้วยข้อความ record นะครับประมาณนี้นี่คือการเซฟครับแล้วทำไมมัน error ตอนนี้เกิดอะไรอ่ะมันเกิด error อะไรอ๋อใส่เครื่องหมายผิดบวกครับทีนี้รันโปรแกรมขึ้นมาครับสมมติเราจะแก้ไขข้อมูลนะครับเราจะแก้ไขข้อมูลอาจารย์ก็จะแก้ไขข้อมูลอย่างเช่นของคนแรกของอาจารย์เองนะครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อนะครับจากชื่อจริงเป็นอาจารย์ M อย่างนี้นะครับเป็นอาจารย์ Mแล้วอาจารย์ก็ทำการกดเซฟปุ๊บนะครับก็จะมีการ change ข้อมูล1ข้อมูลนะครับ1ข้อมูลเรารู้ว่ามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจริงๆไหมบนฐานข้อมูลเราปิดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลนะครับก็จะเปลี่ยนข้อมูล1ตัวนะครับเนี่ยคือการสมมติเราถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนคนที่2นะครับเปลี่ยนคนที่3นะครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟปุ๊บนะครับมันจะทำการเปลี่ยน2เรคคอร์ดนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปดูนะครับไปดูโค้ดนะพอไปดูโค้ดรีเฟรชข้อมูลเห็นไหมครับที่2ก็เปลี่ยนคนที่3ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็คือทำการเซฟข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับในการที่จะบันทึกข้อมูลเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับทีนี้ในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นการดีลีทนะครับ